เดี๋ยวเราเลี้ยวขวาซอยหน้าหรอกเปิดสัญญาณไฟเบรกชะลอจ้ะแล้วก็มองเข้าไปในซอยเบรกชะลอจ้ะเลี้ยวให้ตรงกลางเลนของเราลูกจ้ะเบรกชะลอไว้นะคะซอยแคบขึ้นไม่รอให้ตรงลูกไม่รอจะไม่รอตรงถ้ารอตรงเราจะขึ้นไม่ทันครูสอนน้องเลี้ยวประมาณ1ชั่วโมงนะคะน้องก็เลี้ยวเป็นเลยค่ะครูถามน้องว่าก่อนสอนครูถามน้องว่าตอนนี้หนูทำอะไรได้บ้างลูกทำอะไรได้บ้างคะ ไม่ได้เลยค่ะ ไม่ได้เลยค่ะไม่ขับเลยนะคะอ่ะเลี้ยวขวาลูกขับไม่ได้เลยค่ะไปเรียนมาแล้วนะคะได้ใบขับขี่แล้วมีใบขับขี่แต่ขับรถไม่ได้เลยอีกคนหนึ่งเบรกลูกรถมานี่รถมาลูกจอดที่ขอบทางก่อนหยุดให้สนิททุกครั้งแล้วก็มองเพราะเป็นทางแคบอ่ะซ้ายว่างลูกเบรกชะลอถ้าหนูเลี้ยวขวาอีกมันจะเบียดขวานะลูกนะเออเบรกชะลอไว้ลูกจ้าแล้วเราต้องไปทางไหนคะทางไหนคะทางซ้ายลูกทางซ้ายเบรกชะลอไว้แล้วมาซ้ายลูกเออค่อยๆเบี่ยงกันไปนะคะจ้าลงไปทางซ้ายลูกเบี่ยงขวาเบี่ยงขวาลูกเบี่ยงแล้วมือไวๆสิลูกเอออย่าเอามือช้าค่ะไปตรงไปมือต้องไวๆรถเราอ่ะวิ่งช้าๆได้ลูกแต่มือไวๆมันทำให้หน้ารถไปทางนั้นอ่ะลูกเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวาลูกเบรกชะลอจ้าเลี้ยวขวามองไกลเข้าช่องซ้ายลูกตามซ้ายอ่ะเลี้ยวค่อยๆลูกประคองขึ้นเบรกชะลอไว้ลูกขึ้นเราไปได้ลูกจ้าเบรกชะลอไว้นะคะเบี่ยงทางซ้ายหน่อยเบี่ยงซ้ายหน่อยลูกจ้าเบรกชะลอเบรกก่อนเบรกก็ดูก่อนลูกว่าไปได้หรือเปล่าเอออ่ะซ้ายมาอีกนิดนึงลูกซ้ายมาอีกนิดนึงซ้ายมาอีกนิดนึงนะเบรกเบรกซ้ายมาสิลูกมืออ่ะถ้ามือหนูไปล็อกพวงมาลัยไว้มันจะได้มาซ้ายไหมลูกมาซ้ายมาเร็วซ้ายมาเบรกไม่ปล่อยรถไหลนะลูกนะเออเอาขึ้นมองทางลูกมองหน้าเออก็หนูไปล็อกไว้ซ้ายมาหนูหมุนซ้ายแล้วนะครูมันมาไหมมันไม่ไปมันไปได้แค่นี้ครูนั่นแหละบางทีเราก็เล็งว่าพอไม่พอไงจริงๆเราหมุนได้อีกนิดนึงอะลูกมันยังมาซ้ายไม่พอเห็นไหมแค่นี้เองนี่รถพ้นแค่ชะลอลูกแล้วมองช่องของเราว่าเราไปได้ไหมอ่ะเลี้ยวขวาไปลูกจ้ะเข้าช่องซ้ายลูกนี่ถ้าว่างอย่างนี้เราต้องเข้าเลนซ้ายก่อนจ้ะแล้วก็หันหน้ารถไปทางขวาลูกจ้าเบรกชะลอหันหน้ารถไปทางขวาลูกรถมานะคะระวังลูกเบรกชะลอเออดูรถก่อนโอเควิ่งค่อยๆออกไปลูกออกไปให้ถึงทางถึงช่องก่อนจ้ะนี่ไปเลี้ยวลูกเลี้ยวค่อยๆลูกพอจ้าค่อยๆประคองคืนดูวิธีการจับพวงมาลัยนะคะครูบอกให้น้องจับเบาๆน้องก็จับเบาๆครูบอกให้ประคองน้องก็ประคองครูบอกให้ซ้ายปรับซ้ายหน่อยปรับขวาหน่อยน้องทำตามที่ครูบอกทุกอย่างเลยนะคะครูพูดปุ๊บน้องทำเลยทำให้น้องเป็นไวมากน้องฟิลเนี่ยขับรถไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ที่ครูมาสอนคือก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ได้ขับคันนี้มานะขับไม่ได้ก็คือไม่ได้ขับเลยที่บ้านไม่อนุญาตให้ขับรถก็ต้องรอครูมาสอนน้องสมัครก่อนไว้ก่อนหน้านี้ประมาณ1เดือนนะคะสมัครตั้งแต่เดือนก่อนที่ครูมากรุงเทพรอบที่แล้วค่ะยังทันกลับเลยน้องก็สมัครกับครูเลยรอบนี้ถ้าใครไม่ดื้อนะแล้วก็ไม่กลัวจนเกินไปถามน้องว่าน้องกลัวไหมน้องกลัวนะทีแรกนะกลัวเพราะเขาไปหัดมาแบบว่าขับรถได้แป๊บเดียวยังไม่รู้เลยรถมันขับยังไงคือครูก็พาออกถนนไปแล้วพาออกถนนไปเลยโดยให้น้องไม่รู้น้องจะควบคุมรถยังไงน้องบอกน้องกลัวมากเลยก็ไม่กล้าที่จะขับรถนะคะแล้วก็ไม่รู้อะไรพวงมาลัยไม่ได้หมุนเป็นนะคะที่หมุนเป็นตรงไปลูกที่หมุนเป็นเนี่ยหมุนเป็นเพราะว่าครูมาสอนเนี่ยครูมาสอนเมื่อกี้สอนปุ๊บก็เป็นเลยเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายลูกน้องบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มือก็พันกันหมุนพวงมาลัยมือเป็นปลาหมึกอะ ใช่ไหมใช่ป่ะอาหารน่ารักมาลูกขวาว่างอ่ะเลี้ยวซ้ายลูกซ้ายจ้าเบรกชะลอไปนะลูกนะเอาขึ้นประคองเบาๆลูกค่อยๆวิธีการหมุนแบบนี้คือหมุนแบบประคองที่ซ้ายมาหน่อยเออนี่ทางแคบนะคะ
ต้องต้องต้องตื่นต้องพวงมาลัยต้องพวงมาลัยมันเอียงอยู่เอาเบรกขวามองไวๆมองไวๆไม่มองหัวรถลูกอ่ะซ้ายมาซ้ายมาไวๆลูกจ้าคืนตรงหมายถึงคืนตรงนะคะนี่ถือพวงมาลัยเฉยถือพวงมาลัยเฉยรถเอียงเอาเอียงเข้าซ้ายลูกก็เลยยังไม่ได้คืนตรงไปอย่างที่เห็นน้องพอได้อันนี้เรียนวันแรกนะคะน้องฟิลสมัครเรียนนะคะ15ชั่วโมงเรียนวันละ5ชั่วโมง3วันไม่มีพื้นฐานเลยถึงไปเรียนไปเรียนโรงเรียนมาแล้วก็ไม่ได้เรียกว่ามีพอน้องก็ไม่มีอะไรเลยขับรถให้ตรงทางก็ไม่ได้ตรงอ่ะนะคะลดความเร็วหน่อยมั้ยลูกอย่างเงี้ยต้องลดความเร็วลงหน่อยลูกเผื่อคันโน้นหักหลบมาอะไรมาอะไรเงี้ยส่วนกันในทางแคบนะคะเค้าเรียกว่าที่ขับขันที่ขับขันต้องลดความเร็วลงหน่อยไอ้ที่ครูพูดเนี่ยเวลาที่ครูสอนนะคะหมายถึงว่ามือใหม่นะมือใหม่ให้ทำแบบนี้ไปก่อนเพราะเดี๋ยวถ้าเราเก่งแล้วเราจะรู้เองนะคะว่าเราเหยียบคันเร่งไปแล้วมันพ้นไหมหมายถึงว่าณตอนนี้ที่เรายังเป็นมือใหม่จะทำยังไงให้ปลอดภัยที่ครูสอนเนี่ยไม่ใช่ว่าทำแบบนี้ตลอดไปตลอดชีวิตนะคะไม่ใช่ตอนนี้ณตอนนี้ถ้าไม่มีครูเราจะไปยังไงให้มันปลอดภัยก็คือทำแบบเมื่อกี้นี้เวลาที่เราอยู่ในช่วงขับขันนะคะในที่ขับขันทางแคบรถแบบดูว่าน่าจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอย่างเงี้ยประเมินดูแล้วนะคะด้วยสายตาแล้วก็ลดความเร็วลงประคองรถให้ตรงเท้าวางที่เบรกอะไรประมาณนั้นตอนนี้ครูอยู่ที่ตลาดไทยนะคะคลอง2จริงๆตอนนี้มันอยู่ที่ไหนคลอง2อยู่ตลาดไทยนะคะในนี้เลยคือตลาดไทยเลยอ่ะเบรกชะลอกระแทกน้องเพิ่งขับรถได้ประมาณ2ประมาณ 9:30 10:30 11:00 ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยแหละค่ะก็ได้เลยนะคะพื้นฐานคาดว่าครูเนี่ยสามารถประเมินได้ตั้งแต่เริ่มสอนนะคะว่าคนที่ครูสอนเนี่ยจะได้แค่ไหนเป็นหรือไม่เป็นเป็นมากเป็นน้อยครูจะประเมินได้สอนแป๊บเดียวครูก็รู้แล้วค่ะไปเรื่อยๆลูกนี่เราจะออกถนนกันลูกเดี๋ยวครูจะพาขับเข้าไปในคลองในเส้นคลองกลัวไหมลูกนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องวนในนี้จนกว่าหนูจะหายกลัวลูกเบรกชะลอจนกว่าหนูจะมีความมั่นใจแต่อันนี้หนูมั่นใจกว่าเมื่อก่อนหรือยังมั่นใจมั่นใจใช่ไหมเขาพูดคือหันไปแป๊บเดียวก็รู้สึกว่ามั่นใจขึ้นใช่ไหมรู้จักรถมากขึ้นเนาะเขาบอกเขารู้สึกว่าควบคุมรถได้แล้วซึ่งเมื่อก่อนไม่รู้เลยว่ารถมันควบคุมยังไงเบรกน้องก็บอกว่าครูเขาก็เบรกให้พวงมาลัยครูก็หมุนให้นะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วรู้สึกกลัวเวลาขับรถอ่ะหนูตรงไปไม่รู้ตรงไหนอะที่เราต้องออกตรงไปสุดเลยปะก็ได้ตรงไปสุดอันไหนจะเลี้ยวง่ายอ่ะเลี้ยวซ้ายลูกถ้าไปข้างหน้ามันเป็นวงเวียนไหมเนี่ยถ้าไปสุดเลยเลี้ยวซ้ายอ่ะมันก็เหมือนตรงนี้ค่ะแต่ต้องขับขึ้นขึ้นขึ้นเอามันก็ต้องย้อนจอดมานี่เหรอใช่เอ้ยมันต้องขับย้อนมาตรงนี้เหรอได้เหมือนกันมีทางออกเหมือนกันเมื่อกี้ครูเลี้ยวมาครูก็จำไม่ได้แล้วอัดตรงไปอัดตรงไปลูกระวังรถทางขวาหนูปรับรถเข้ามาสิลูกหนูปรับรถเข้ามาเอาตรงไปลูกหนูระวังเขาน่ะไม่ได้หมายถึงว่าหนูหันไปมองเขาลูกถ้าหนูหันไปมองเขารถเราจะไปไงลูกมองหน้าสรุปก็หนูขับรถชิดซ้ายไว้ไงเบรกชะลอเบรกชะลอลูกขึ้นตรงถามว่านะพื้นฐานเนี่ยยังไม่แน่นแค่เพิ่งจะได้นะคะเพิ่งจะได้พื้นฐานแต่ว่าครูมีความจำเป็นที่จะต้องออกเพราะว่าในนี้เขาไม่ให้หัดขับรถนานนะคะเขาไม่ให้หัดขับรถนั่นเองแล้วขับผ่านๆนะได้อยู่ปัสญานไฟเลี้ยวขวาอันนี้ก็ไม่ได้ออกง่ายนะหนูเอาเบรกชะลอลูกเบรกชะลอหนูต้องฟังครูแล้วทำตามที่ครูบอกหนูถึงจะได้นะคะหนูต้องไปพักที่เกาะกลางก่อนนะหนูมองขวาลูกไปทีละขั้นแล้วก็มองซ้ายด้วยว่าเนี่ยอย่างที่เห็นรถจะวุ่นวายมากเลยนะอ่ะตามค่อยๆตามออกไปลูกตามค่อยๆระวังรถทางขวาลูกระวังชิดขวาไปชิดขวาเบรกชะลอด้วยลูกเบรกเบรกลูกไม่ใช่คันเร่งระวังลูกเบรกเลี้ยวตามคันนี้ไปเลี้ยวขวาเลี้ยวเลี้ยวขวา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 ไปฟิลไปลูกคืนฟิลคืนไปลูกคันเร่งไปเบาๆคันเร่งคืนเบาๆแล้วห้ามดึงนะคะเวลาที่เราจะใช้คันเร่งห้ามดึงพวงมาลัยไว้ลูก
ไปดึงพวงมาลัยไว้รถขึ้นก่อนนะคะไปตักคันเร่งไปลูกตักคันเร่งไปเบาๆลูกเบาๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไปแค่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเฉยๆลูกต้องมีสติต้องไม่กลัวถ้ากลัวเราไม่รู้เราทำอะไรแบบลนๆไปมันก็จะคุมรถไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูพาไปหัดตรงอื่นให้หนูแบบหายกลัวน้อยลงอันนี้มันเป็นแค่ทางผ่านที่เราจะต้องไปฝึกต่อนะคะมารถมันเยอะค่ะอันนี้คือตัวตลาดไทยเลยรถเยอะมากเราตรงไปนะคะไปขยับไประวังรถทางขวาระวังไปให้เข้ามาก่อนก็ได้ให้ทางกันหน่อยนึงนะคะเพราะเขามีคันเดียวไปค่อยๆไปลูกชุลมุนวุ่นวายมากนะคะตลาดไทยยิ่งกว่าอนุสาวรีย์ค่ะอนุสาวรีย์ยังมีเลนนะคะเลนเป็นเลนค่ะต้องวิ่งให้ถูกเลนแต่อันนี้ไม่เลนไม่เป็นเลนค่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปหน้าไปหลังอะไรไม่รู้เต็มไปหมดพอถึงทางแยกนี่ชุลมุนมากเด็กชะลอลงเดี๋ยวครูจะพาออกจากตลาดไปลูกตามเบาๆเอารถเราไม่ให้เอียงลูกอย่าให้เอียงซ้ายค่ะเด็กชะลอไว้จ้ะไปเราวนวงเวียนแล้วเข้าตลาดโน้นจะง่ายกว่าไหมลูกเข้าตลาดเนี่ยค่ะเมื่อกี้ครูมาจากตรงนั้นอ่ะจะได้ไม่ต้องไปติดไฟแดงอ่ะวนไปคันเร่งเบาๆรถทางขวามาลูกรถทางขวามาระวังลูกระวังรถทางขวาไงลูกหันมองรถทางขวาหน่อยวนขวาไปลูกวนขวาเข้าตลาดลูกเข้าตลาดเนี่ยเข้าได้ไหมไปวิ่งไปตรงนั้นลูกวิ่งไปตรงนั้นระวังรถทางซ้ายรถทางซ้ายเลี้ยวมอไซค์หนูมองให้ผ่านรถคันนี้ไปมองผ่านรถคันนี้ไปหนูจะเห็นว่ามีรถมาหรือเปล่าน่าเยอะนะคะรอรถคันขาวเนี่ยคันขาวคันนี้แล้วหนูจะขยับรถไปนะคะหนูต้องเลือกคันลูกรออ่ะขยับรถเบาๆเบรกก่อนเบรกรอรถหน่อยสิลูกไปโอเคเก่งมากลูกนี่ถ้าใครมาเรียนครูเพลแล้วอยากเป็นนะคะทำเหมือนน้องฟิลนะครูไปครูสั่งไปไม่ไปดีครูบอกให้ไปไม่ไปจะได้ไปกันไหมเอาเหมือนน้องฟิลนะคะครูสั่งไปครูบอกขยับเบรกปล่อยเบรกเลยอะไรประมาณนั้นไม่ใช่ครูสั่งอย่างทำอีกอย่างนึงนะคะจะไม่เป็นเอาไปทางซ้ายลูกวนซ้ายไปลูกไม่ต้องปัดสัญญาณไฟวนซ้ายไปเนี่ยบังคับเลี้ยวอยู่แล้วค่ะบังคับเลี้ยวซ้ายอยู่แล้วมาจ้ะไปตามทางลูกเฮ้ยครูจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้ครูเข้ามาจากทางโน้นวนมาเลี้ยวซ้ายมาซ้ายมาหนูพอนู่นระวังรถคันหน้าลูกหนูเลี้ยวซ้ายก็ต้องชิดซ้ายลูกไม่ใช่เลี้ยวซ้ายไปชิดขวาเนี่ยรถคันนี้แซงขวาเมื่อกี้เนี้ยเราต้องวิ่งให้ตรงๆลูกขับให้ตรงๆจ้ะคือตอนนี้น้องเพิ่งหัดนะคะก็ไม่ได้แปลว่าถ้าน้องแบบครูบอกให้น้องทำอะไรแล้วน้องทำได้แบบดีทุกอย่างเลยเนี่ยมันก็คงจะยังไม่ใช่นะคะแต่ดีเบรกชะลอหน่อยลูกอันนี้ก็ถอยม้วนต้วนไปลูกคือน้องอาจจะทำตามที่ครูสอนทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่เริ่มขึ้นรถครูสั่งอะไรครูสอนอะไรได้อย่างนั้นเลยครูบอกเบรกได้เบรกขอคันเร่งได้คันเร่งขอเลี้ยวได้เลี้ยวแล้วก็เลี้ยวขวาไปเบรกไปดูที่ไฟท้ายนะคะเมื่อกี้นี่ไฟถอยโชว์อันนี้ไฟถอยดับแล้วแสดงว่าเขาเดินหน้าละแต่ต้องไวๆนะคะเวลาขับรถไม่สังเกตรถอย่างเดียวสังเกตไฟที่รถคันข้างหน้าด้วยไปลูกเลี้ยวตึ๊ดไปโอเคเก่งมากไปเราจะออกจากตลาดแล้วก็เลี้ยวขวานะคะไปลูกตรงไปขับไปก่อนตรงไปหน้าว่างเราจะได้ไม่ขวางทางใครเขาอ่ะเปิดสัญญาณไปเลี้ยวซ้ายลูกจ้าเบรกชะลอด้วยลูกเบรกจ้าเราเลี้ยวตามเขาไปนะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวครูจะช่วยน้องก่อนเพราะว่านี่นะคะทางแคบเบรกชะลอมานิดนึงนะเลี้ยวมาลูกซ้ายมาเบรกชิดซ้ายลูกหนูตีโค้งกว้างไป
ปล่อยเด็กน้อยๆลูกปล่อยเด็กน้อยๆค่อยๆขยับลงไปลูกค่ะต้องค่อยๆขยับตามไปลูกมาซ้ายมาโอเคอ่ะขึ้นขวาได้แล้วลูกขึ้นขวาเบรกชะลอได้ลูกเบรกชะลอเบรกเปิดสัญญาณไฟใหม่ขวาเบรกชะลอไปเมื่อกี้ผ่านทางแยกมาโอเคชิดซ้ายมาจ้าตรงไปลูกขับไปนั่นตรงอย่าเหวี่ยงพวงมาลัยแรงมากนะคะเพราะหน้ารถเราจะเหวี่ยงแรงอ่ะประคองมาลูกประคองคือบางช่วงนะครูจะเอาแต่ถ่ายแล้วคือการถ่ายอ่ะครูอาจจะมองได้ไม่ละเอียดช่วยน้องอาจจะช่วยน้องไม่ทันนะคะครูต้องเอาน้องก่อนเพราะว่าน้องเพิ่งออกมานะคะจากที่ฝึกเลี้ยวของเราอ่ะก็ออกมาเจอรถเยอะๆตามแยกเลยซึ่งเขาก็ขับกันไวอ่ะน้องระวังตกใจสารแล้วถามน้องกลัวไหมน้องกลัวตอนน้องก็กลัวแต่มีสตินะคะครูบอกนี่กำลังจะเลี้ยวแล้วมีแบบรถพ่วงกำลังจะเลี้ยวเข้าทางเราครูบอกฟิลตรงไปก่อนฟิลก็คืนมาแล้วฟิลก็ตรงไปก่อนคือแบบขออะไรได้อย่างนั้นเลยอ่ะฟิลอ่ะเขากลัวแต่เขามีสตินะน้องเขากลัวน้องแต่น้องเขามีสติน้องเขาได้ยินเสียงครูทุกคำพูดที่ครูพูดออกไปมันดีมากค่ะมันดีมากๆแปลว่าน้องเขาจะจำได้ว่าอ๋อลักษณะนี้น้องต้องทำยังไงคือไม่ยากเลยจบจากครูไปน้องเก่งแน่นอนชิดซ้ายไปลูกรถแซงจ้ะตรงไปโอเคดีมากมาตรงไปมองข้างหน้าไปนะลูกนะแบบนี้จะเก่งไวนะคะต้องชะลอเหมือนรถคันนี้ลูกชะลอก่อนว่าดูว่าซ้ายขวามีรถมาไหมแล้วหนูค่อยข้ามไปแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนสะพานลูกเด็กชะลอลูกซ้ายค่อยผูกออกไปซ้ายขวาว่างไหมว่างไปแต่คันเร่งไปชิดซ้ายลูกเลนซ้ายขึ้นโอเคไปเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายด้วยลูกซ้ายเท้าวางเบรกได้แล้วลูกเหยียดแต่คันเร่งค่ะหันรถมาทางซ้ายลูกแล้วก็มองขวาค่ะมองขวาลูกขวาว่างไหมคะไม่ว่างก็จอดลูกแบบเบาๆเบรกเบาๆไหนครูดูครูไม่เห็นมองไปไกลๆลูกว่างไหมยังเลี้ยวมาลูกเลี้ยวหน้าหน้าขึ้นค่อยๆลูกฟิลอย่าออกไปเลนอื่นนะคะขึ้นจ้าโอเคเก่งมากไปเลยลูกจ้าไม่เป็นไรตอนเราหัดขับอาจจะได้ยินเสียงแตรของรถคันอื่นบีบใส่เราบ้างก็อย่าไปตกใจกับเขานะคะอย่าไปตกใจกับเสียงแตรน่ะแล้วก็รีบหนีเขาสรุปเราวิ่งไปชนมอเตอร์ไซค์ไอ้คนที่บีบแตรใส่เราไม่มีอะไรเราซวยเรารีบไปชนเขาไปชนรถคันอื่นแล้วก็เริ่มออกถนนโอ้ถนนขับง่ายกว่าครูบอกเลยนะคะถนนขับง่ายกว่าในทางที่แคบครูเลือกสอนทางที่แคบๆก่อนนะคะให้เป็นทักษะให้มีทักษะก่อนให้มีพื้นฐานก่อนแล้วค่อยออกถนนครูบอกฟิลว่าฟิลถ้าหนูเบรกเป็นนะลูกเบรกเป็นกระเลี้ยวเป็นนะหนูไปได้เลยไปลูกแล้วตรงไปอย่างเดียวเลยค่ะตรงไปลูกจ้ะตรงไปเราเบรกเป็นเลี้ยวเป็นนี่จบไปไหนก็ได้ทางตรงนี่ง่ายมากออกถนนนี่ง่ายมากลดความเร็วลงหน่อยลูกนะปล่อยเบรกหน่อยจ้ะมองซ้ายขวามองไปไกลๆโอเคไปลูก10ล้อนี่ก็จี้จังทำไม่เป็นไรหรอกไปเพราะว่าถนนมันทำทางใหม่ด้วยตีเส้นจราจรต้องขับแบบระวังไปชิดขวาไว้นิดนึงจ้ะชิดเส้นเหลืองไว้วิ่งในแนวกล้วยไหมครูสอนฟิลในหมู่บ้านในตลาดไทยในหมู่บ้านในตลาดไทยฟิลก็เลี้ยวเป็นเลยเลี้ยวได้เบรกเป็นครูดูแล้วน้องเขาประคองพวงมาลัยได้เอาก่อนหน้านี้เขาทำไม่ได้นะเขาเคยขับปาเจโร่แล้วมันเบียดนะคะเขาเลี้ยวเบียดนะเลี้ยวชนไม่ได้แปลว่าน้องเขามีพื้นฐานแล้วนะมาอยู่กับครูก็เลยง่ายไม่ใช่ปล่อยเบรกฟิลทำครูให้ปล่อยลูกไม่ได้เหยียบฟิลกำลังเบรกคาทางอยู่ลูกซึ่งรถคันใหญ่เขากำลังจะแซง
ชิดซ้ายมาเลิกมองกระจกข้างลูกจ้าเลิกมองเลิกมองหนูจะกลัวลูกมองข้างหน้าไว้นี่ไงหน้าเราว่างหนูแค่ชิดซ้ายแล้วขับตรงไปลูกหน้าว่างก็ขับให้ตรงลูกไปคันเร่งไปลูกจ้าแค่ขับให้ตรงแล้ววิ่งไปเรื่อยๆคันหลังถ้าเกิดเขาแซงได้เขาจะแซงไปเองลูกแต่ถ้าเรามัวแต่กลัวเขาแล้วเราก็ไม่วิ่งสรุปคาทางค่ะลดความเร็วลงลูกเนี่ยอย่างเงี้ยว่างแล้วขวาว่างแล้วเขาต้องแซงแน่นอนชิดซ้ายให้เขาหน่อยเพราะถ้าเกิดเขาชนกันก็ชนเราอยู่ดีหรือไม่เขาก็จะปาดหน้าเราดูเองท้ายรถคันหน้าบุกบี้ขนาดนั้นเอออย่าไปวัดเวลาเห็นรถใครอยู่ใกล้ๆเราแล้วรถเขาแบบบุกรอบคันอย่างเงี้ยยับรอบคันเนี่ยอย่าไปอยู่ใกล้ๆเขาแสดงว่าเขาขับรถไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ไว้ใจไม่ได้น้องออกถนนน้องก็ต้องเลี้ยวเองนะเลี้ยวเองเบรกเองเวลาที่ครูเอามือมาจับพวงมาลัยของน้องฟิวเนี่ยครูแค่จับประคองให้ตรงเฉยๆจับดึงไว้แต่ไม่หมุนให้ถ้าเรื่องหมุนเนี่ยน้องฟิวต้องหมุนเองเบรกชะลอลงเองเอาเบรกปล่อยเบรกฟิวอย่าเบรกแรงเพราะคันหลังจะชนลูกเบรกชะลอไปเพราะอะไรลูกถ้าแท็กซี่ออกมาเขาไปได้ไหมไม่ได้เพราะทางขวามีรถมาเออคิดง่ายๆลูกมองข้างหน้าไว้ถ้าหนูกลัวแท็กซี่จะออกมาเนี่ยหนูต้องดูว่าเลนขวาที่เขาจะไปเขาไปได้ไหมเขาไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ออกมาเราต้องไปเรียนวันแรกได้ออกถนนเลยขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้นะคะน้อยค่ะคนที่ไม่ฟังครูอ่ะเวลาครูพูดอะไรแล้วไม่ฟังอ่ะบอกอย่างทำอีกอย่างหนึ่งรับรองได้เลยว่าไม่มีทางออกมาอย่างนี้กับครูได้ที่น้องออกมาได้เป็นเพราะน้องฟังครูมีสติมากต่อให้กลัวยังไง ก็ฟังได้ยินเสียงครูทุกคำพูดว่าครูพูดว่าอะไรป่ะจ้าต้องไปลูกจ้าแต่เขาเล่นไปเรื่อยๆลูกจ้าให้คงที่ไว้ไม่ต้องเร็วแต่ว่าให้ไปเรื่อยๆพื้นฐานความคิดของมือใหม่หัดขับเราควรคิดว่าเวลาที่เราขับเราจะต้องมีสติห้ามชนห้ามชนอยู่ในใจเลยนะคะว่าห้ามชนพอเราห้ามชนเนี่ยเราจะมีความระมัดระวังสูงมากแต่ถ้าเราคิดว่าเหมือนเราเคยได้ยินใครพูดมาหรือว่าใครบอกมาว่าเออมันจะชนก็ต้องชนแหละเดี๋ยวถ้าชนก็เป็นประสบการณ์อันนี้ห้ามคิดแบบนี้นะคะห้ามคิดแบบนั้นเด็ดขาดเพราะทุกคนที่คิดแบบนั้นชนทุกคนค่ะห้ามชนบอกตัวเองว่าห้ามชนให้ห้ามชนนี่ไม่ได้หมายถึงว่าให้กลัวชนนะคะถ้ากลัวยังไงเราก็ชนอยู่ดีถ้าห้ามชนบอกตัวเองไว้ว่าห้ามชนเราจะต้องไม่เป็นอะไรเราจะต้องปลอดภัยแล้วเราอ่ะจะมีความระมัดระวังในการขับรถของเราสูงเพราะเราสั่งตัวเองไว้แบบนั้นจิตสำนึกเรามีแบบนั้นชิดซ้ายไว้ลูกนิดนึงให้รถคันหลังแซงจ้าตรงลูกตรงเขาไม่แซงเราไปต่อไม่ดึงออกลงไปดึงออกประคองไว้ให้ตรงลูกประคองสองมือดีๆจ้าบางทีเขาก็แซงไม่ได้อ่ะค่ะแซงไม่ได้เขาก็ไม่แซงเราก็ไปลูกเพราะหน้าเราว่างเราไปเขาก็ไปได้ครูนั่งเล่นโทรศัพท์น้องบอกครูนั่งเล่นโทรศัพท์แล้วครูคนแรกอะลูกครูคนแรกเขาก็ช่วยจับช่วยเบรกเออช่วยจับช่วยเบรกพอครูคนที่สองไม่ช่วยแล้วค่ะนั่งเล่นโทรศัพท์เออจะเป็นไหมอะไม่เป็นน้องคนนี้ไม่เป็นนะคะแต่อันนี้ละลูกที่หนูขับออกมากับครูเนี่ยลูกกลัวไหมก็กลัวเนาะแต่ได้ไหมก็พอได้เนาะอันนี้มอเตอร์ไซค์ก็ถอยมาไม่ดูเลยมันรู้สึกว่าเราเป็นคนขับอะเนาะแต่แค่รู้สึกว่าเราก็เป็นเรื่องธรรมดาลูกเออเพิ่งหัดเหมือนเอาง่ายๆเลยนะว่าเพิ่งหัดวันแรกเฮ้ยออกถนนนะมันก็มีความกลัวเป็นเรื่องปกติแต่เราไม่ได้แบบมันไม่เหมือนตอนนั้นซึ่งตอนนี้เรารู้สึกว่าเรามีพื้นฐานในการควบคุมรถแล้วมันก็ไม่ได้กลัวมากแบบนั้นอันนั้นนะกลัวแบบขับรถไปแบบเหมือนที่ครูแอร์บอกอะขับรถไปแบบวัดดวงเสียงดวงเสียงตายตลอดเวลาเออแต่อันนี้ไม่ใช่ไปต่อหนูจ้า
ครูบอกนะคะถ้าเราจอดถนนแปลว่าเราต้องมีพื้นฐานน้องน่ะมีพื้นฐานแต่พื้นฐานไม่แน่นยังไม่แน่นเท่าไหร่แต่ครูสอนไปแป๊บเดียวน้องได้เลยน้องเป็นคนหัวไวมีสติเบี่ยงขวานิดนึงเบี่ยงขวาโอเคอย่าเพิ่งเบี่ยงกลับมาลูกไม่ใช่ขวาไปแล้วเอาซ้ายกลับนะคะขวาแล้วคืนตรงแล้วก็ปรับประคองอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็ยังมีแบบยังมีผิดถูกๆเดี๋ยวครูสอนนะคะครูจะแก้ไขไปเรื่อยๆครูก็จะสอนน้องให้น้องทำไปเรื่อยๆให้น้องทำได้ให้น้องเข้าใจแต่คืออย่างน้อยพื้นฐานการเบรกการควบคุมพวงมาลัยเนี่ยได้แล้วจาก2ชั่วโมงเมื่อกี้นี้ที่ครูอยู่ในหมู่บ้านอนุเสียบรถเขาลูกเบรกชะลอเบรกมองมอไซค์ด้านซ้ายปล่อยเบรกอย่าจอดเบี่ยงซ้ายมาลูกหนูแค่ชะลอก็พอมองหน้าไปสิลูกรถไม่วิ่งไปแล้วเดี๋ยวรถมาหนูเห็นไหมการที่หนูเบรกแรงรู้ไหมพอหนูปล่อยเบรกรถไม่วิ่งลูกหนูต้องเบรกแค่เบรกชะลอเบาๆแล้วค่อยๆเคลื่อนเบาๆพอหนูปล่อยเบรกรถจะวิ่งต่อได้ต่อเนื่องหนูเบรกแรงเกินไปลูกเบรกจนรถหยุดอ่ะหยุดกระทันหันพอเราปล่อยเบรกรถจะไม่วิ่งจ้าดีมากอ่ะไปเบี่ยงไปเรื่อยๆลูกค่อยๆจอดค่อยๆเบรกเวลาที่หนูจำเป็นต้องจอดหนูก็ค่อยๆเบาๆไปเราว่างมากไปลูกอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเรากลัวมัวแต่กลัวจะทำอะไรไม่ได้เลยจ้างครูมาสอนก็แค่ฟังครูให้ไปคือไปครูเป็นคนแนะนำไม่ต้องกลัวเรากลัวเราก็มีสติเอาไว้เพราะเราเป็นคนควบคุมเราเป็นคนขับมีสติจะได้ทำตามที่ครูบอกได้ไปลูกชะลอไปเลยจ้ะจ้าไปเริ่มออกถนนที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะระวังหลุมด้วยลูกหลบหลุมบ้างนะคะนิดเดียวไม่หลบแรงๆนะลูกนะไม่หมุนพวงมาลัยเยอะเบี่ยงแรงกลัวไงกลัวไม่พ้นกลัวไม่พอแล้วก็จะเบี่ยงเยอะเบี่ยงแรงเกินไปก่อนหน้านี้น้องอะหัดขับรถที่บ้านไม่ได้คุณแม่ไม่อนุญาตเอ๊ะน้องเล่าให้ครูฟังว่าเอ๊ะหรือเราจะหัดเองที่บ้านก็บอกไม่ให้หัดไปจ้างครูเพนมาสอนถึงจะให้หัดถึงจะขับได้อะไรอย่างเงี้ยถึงจะอนุญาตให้ขับถึงจะอนุญาตให้หัดพอน้องไปหัดมาก่อนพอจบได้ใบขี่มาแล้วเนี่ยน้องไปหัดเราขับเบียดบ้านตัวเองแถวบ้านนั่นแหละแถวในหมู่บ้านนะคะมาแล้วที่บ้านก็เลยไม่อนุญาตให้ขับรถอีกแต่อันเนี้ยเชื่อครูไหมว่าแม่จะให้ขับที่บ้านอนุญาตให้ขับแน่นอนแล้วหนูก็จะรู้ตัวเองลูกว่าหนูขับได้หรือไม่ได้เนี่ยได้แน่นอนนะคะก็จะจบอันนี้เพิ่งเรียนเองค่ะเรียนได้ชั่วโมง2ชั่วโมงเอง 2-3 ชั่วโมงเองค่ะเพิ่งเริ่มเรียนนะคะเรียนวันละ5ชั่วโมงค่ะ3วันวันนี้วันแรกเหลืออีก2วันวันสุดท้ายนะคะครูจะพาน้องขับต่างจังหวัดด้วยขับทางไกลนะคะปทุมธานีนครนายกเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเส้นนี้ง่ายที่สุดหมายถึงออกถนนใหญ่แล้วมันแบบมันไปง่ายแล้วใกล้ที่สุด